็บก่อนสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับซีราชาเคมมาถึงปากก่อนเลยนะครับแอดซีราชาเคมของเราบูบังนะครับแอดเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสินค้าอุปกรณ์แคมปิ้งกันได้เลยนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนดูนู่นทะเลแอร์อยู่ข้างๆบ้านเรานี่เองสีราชาสวนสุขภาพสีราชามาวันนี้มีอะไรมาให้โยมนะครับฟรายชีสเนเจอร์ไฮขนาด 4x3 นะครับตัวนี้สีใหม่เลยนะเลยตั้งใจมันนำเสนอนี่มันกลางโชว์โดยเฉพาะเลยนะครับสีออกเทาๆขาวๆเรียกเป็นสีเทาแล้วกันนะครับข้อดีของเนเจอร์ไฮนะครับตัวนี้ก็คือกันน้ำ 3,000 มิลนะ 3,000 มิลเลยนะแล้วก็มาดูเคลือบกันยูวีเรียบร้อยเลยนะครับกันน้ำกันอะไรเรียบร้อยโอเคนะครับตากล้องใจเย็นใจเย็นนะตากล้องสมัครเล่นมาแบบนี้นะครับโอเควันนี้มีโชว์ตอนกลางแล้วกันนะครับกลางอาจจะนานก็เลยโชว์ตอนเสร็จแล้วอธิบายข้อดีให้ฟังนะครับทั้งชุดนะครับทั้งชุดมาอย่างนี้เลยนะมาอย่างนี้เลยทั้งชุดมีผ้าครับตัวนี้ขนาด 4x3 เมตรเชือกนะครับมีเชือกให้1 2 3 4 6ถ้าหนูเหลือ2ก็เชือก8เส้นมาให้สมออีก8เชือก8สมอ8แล้วก็เสา2เสาฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นี่ใจเย็นเสา2เสานะครับเสาสูง2เมตรโอเคตากล้องช้าหน่อยตากล้องมาดูก็ตรงจุดกลางเนี่ยจะมีนะครับเขาเรียกว่าเป็นตาไก่มาให้เรียบร้อยแล้วตาไก่มาให้เหมือนเดิมนะครับมีทั้งหมด1 2 3ฝั่งด้านกว้างนะครับ3ฝั่งด้านยาวอีกนะฝั่งด้านยาวมานี่นี่1 2 3 4นะครับก็แล้วแต่เราจะการตึกก็ได้นะครับตันลมได้แน่นหนามากๆเลยถ้าอยู่โอเคเดินดูรอบๆกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดินดูรอบๆกันโอเคนะครับก็เห็นแล้วเราอาจจะกางใช้เสาเพิ่มได้นะครับแต่ที่โชว์ว่าแค่2เสาเองนะครับนี่มีตาเนเจอร์ไฮแน่นอนของแท้แน่นอนนะครับด้านข้างนะครับตะไคร้ตีมาให้เรียบร้อย4จุดมันยาวนะมันกว้างมี3จุดนะครับไปดูด้านในด้านในเป็นยังไงบ้างด้านในก็นะครับอย่างที่เห็นจะมีจุดต่อแค่1จุดเองฮะแต่เคลือบกันน้ำมันแน่นหนามากนะครับทั้งผืนคือต่อแค่2จุดจุดเดียวไม่ใช่2จุดนะครับแล้วก็ข้างในก็เคลือบกัน UV มาเรียบร้อยนะครับก็เห็นกันไปแล้วนะครับกับเนเจอร์ไฟชีทขนาด 3x4 ของเราเดินดูรอบๆครั้งหนึ่งการกลางการจับยึดอันนี้ลมแรงมากนะครับยังอยู่เลยดูได้ชุดก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูอันนี้แกะออกแล้วกลางนิดนึงมีค้อนเลยจะหายเลยหายไปถามมาได้นะครับก็มีครบเลยมีถุงใส่มาหมอถุงใส่เสาถุงใส่เชือกแล้วก็ถุงใส่ตัวไฟชีทครับโอเคนะวันนี้ก็นำเสนอกันเท่านี้ก่อนนะในตากล้องมาเลยเราจับกล้องไหนจับกล้องไหนจบแล้วฝากก่อนซีรีส์ชาวแคมป์นะครับอย่าลืมใส่แอดนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสนใจสินค้าเพิ่มเติมใต้วิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ